ดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับโอ้โหคู่สามนี่จบไวนะครับทางด้านโอ้โหเด่นบุญไทยนี่แตกนะครับนี่โดนน่าจะโดนฟันสองนะฮะโอ้แล้วก็โดนเกี่ยวขาล้มไปลุกไม่ไหวเลยนะครับเพิ่งคลอดแล้วก็ไม่กลับไปอยู่กับลูกไม่อยู่กับเมีย2เดือนเต็มๆอยู่ไข้พี่คมนะใช่ก็คือตั้งใจมากครับไปนี่ทำเพื่อลูกเขาบอกทำเพื่อลูกทำเพื่อลูกลูกอายุเท่าไหร่กี่เดือนนะเพิ่ง3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์นะลูกชายเพิ่งสาวทำเพื่อลูกจริงถามนิดนึงจังหวะสอบกลับเนี่ยลูกนี้เราตั้งใจยังไงหรือเคยน็อกใครมาคือใช้บ่อยครับใช้บ่อยใช่มั้ยที่ปล่อยออกไปนี่ช่วงไหนที่โดนเนี่ยเราหันหลังให้อ่ะตอนนั้นเราคิดว่าโดนไหมโดนครับว่าเต็มสองเลยโดนเต็มสองเลยครับโอ้โหหลังจากโดนแล้วเนี่ยเราก็ไปดูเลยครับพี่เขาเหมือนอาการแบบไม่ดีครับมันซึมเลยครับรู้เลยนะเขาโดนตาเนี่ยใช่ครับโดนเต็มเบ้าตาเลยนะแตกเราด้วยแตกบริเวณใกล้ๆเคียงเลยโอ้ชนะมากี่ไฟเนี่ยเพิ่งกลับมาสามไฟครับสามไฟรวดชนะสามไฟรวดแล้วเป้าหมายอยู่ที่ไหนครับช่างนุ่นชนะอย่างสวยงามเลยตอนนี้เนี่ยขอให้จัดบ่อยๆแล้วก็ฟอร์มดีๆถ้ามีจังหวะพอได้ชิงแชมป์ก็อยากจะมีสักเส้นเหมือนกันนะอยากชิงอยู่อยากชิงช่างนุ่นศิริเกียรตินะครับเล็งไปที่รุ่นไหน132อ่ะกำลังสวยตอนนี้130 132ได้นะได้ครับอ่า132ก็ได้ได้ใช่ไหมครับพอดีก็พี่กับเท่าไหร่เนี่ย134ครับโอ้โหกองใหม่ปล่อยมาใช่ไหมมายิงซ้อมยิงน้ำหนักลดตอนแรกมัน135 36ครับผมยิงซ้อมมันยิงลดแกโอ้วันนี้เนี่ยถามตรงๆนะว่าวันนี้เกมที่วางแผนมาเนี่ยเราตั้งใจจะชนะคะแนนหรือชนะล็อกอะไรยังไงก็มีจังหวะก็น็อกครับโอ้ก็อยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยก็โชคดีจังหวะผมได้ลอง2-1ไปแสนหนึ่งพอดีโอ้จังหวะดีด้วยถ้าอย่างนั้นจังหวะเรียบร้อยผมอาจจะไม่ได้อัดฉีดให้น้องเขาเพราะว่าน้องก่อนนะครับถึงตอนนี้มีอะไรที่จะฝากแฟนมวยไหมเนี่ยขอให้เลยครับผมก็เชียร์ครับนิคมครับแล้วขับไปหาลูกวันไหนวันนี้เลยบ้างหรือไงก็พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ขับหาลูกเลยมีเพื่อนต่อยขัดไม่ใช่โอ้ครับผมช่างนุ่นบอกฝากแฟนมวยหน่อยครับครับก็ค่ายมวยบ้านนอกช่างนุ่นศิริเกียรติอาจจะยังไม่มีหน้าเสียวมากมายแต่ว่าเรามีอาวุธมาต่อสู้กับเขายังไงก็อย่าพยายามอย่าเล่นตรงข้ามกันมากนะช่วยเชียร์ผมหน่อยกันละกันครับขอบคุณครับครับผมยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวช่างนุ่นศิริเกียรติครับพี่คมหรือว่าช่างนุ่นศิริเกียรติผมบอกว่าผมนี่รู้สึกคนนี้จังหวะแรกครับเลี้ยบของเต็มเต็มแล้วครับพี่เขาเหมือนซึมเลยครับเหมือนอยู่ในเชือกแล้วตอนนั้น
คือตีกลับเข้าไปก็จังหวะแทงเข่าจังหวะที่ลงครับจังหวะนั้นตรงไหนจังหวะสุดท้ายใช่ไหมครับแทงเข่าครับแทงเข่าแล้วก็ปัดเนี่ยต้องยินดีด้วยครับชัยนาธนี่ครับวันนี้เงินฉีดเท่าไหร่ครับไม่รู้เลยครับอ๋อครับก็แสดงความยินดีกับทางด้านนิคมนะนี่ชนะน็อกทางด้านเด่นภูไทยไปในยกที่2นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่3ศึกเพชรยินดีนะครับแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงนี้นะครับขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแอดมินพูดจาอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ